สวัสดีครับมาพบกับช่องไทยไอดีโอกราฟอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเที่ยวบ้านบางเขนนะครับวันนี้ก็เราไปเที่ยวกันมาเมื่อกี้เลยเพิ่งตัดวิดีโอสวยไหมครับสวยค่ะคราวนี้อันนี้ก็คือสวยเหมือนกันนะครับมาแบบเรียกว่าโฟกัสที่พุงเลยนี่ก็จะเป็นบ้านโค้กครับข้างในเนี่ยก็จะมีพวกรูปปั้นวินเทจนะเกี่ยวกับโค้กทั้งหมดเต็มไปหมดเลยถ้าพูดถึงเรื่องสะสมโค้กเนี่ยของเราก็เยอะพอสมควรเหมือนกันแต่พอเทียบกับเขาแล้วเป็นไงครับไม่มีสักชิ้นเลยพยายามจะเทียบมันที่บ้านสะสมไว้เยอะมากนะครับแต่ก็เจอแต่ละอย่างนะอย่างรถโค้กประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกไฟแช็กไม้ขีดเต็มไปหมดนะครับเรียกว่าประทับใจตาการตาถ้าใครได้มาเนี่ยประทับใจแน่นอนนะครับเรียกว่าสาวโคคาโคล่ามานี่ต้องว้าวเรียกว่าถ้าตัวเองมีการสะสมโค้กที่บ้านเนี่ยครับสามารถมาเทียบชั้นกันได้เรียกว่านะฮะก็เตรียมตัวนะฮะมาถ่ายรูปกันได้เลยนะครับที่บ้านบางเขนนะครับการเดินทางบ้านบางเขนนี่มาไงนะครับมาง่ายมากเลยค่ะก็อยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับแล้วก็วัดพระศรีอยู่ตรงกลางระหว่างวัดพระศรีกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับก็จะมีป้ายครับก่อนจะถึงจะเป็นบางบัวนะครับแล้วก็เตรียมเลี้ยวเข้าได้เลยนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศในบ้านโค้งนะคะเข้ามาบ้านบางเขนจะเจอที่แรกเลยบ้านโค้งใหญ่โตอลังการมากคือเข้ามานี่คุ้มมากนะฮะเรียกว่าตะการตาสุดๆดูกันไม่ครบเลยอยู่ตรงข้ามกับบ้านพ่อหลวงการตาครับคือเรียกว่าตาลายกันเลยอันนี้ในบ้านพ่อหลวงเราได้รูปนี้มาในบ้านพ่อเป็นกล้องถ่ายรูปสมัยโบราณเนาะตัดภาพมาอันนี้เป็นอะไรครับโคเวิร์กิ้งสเปซค่ะจะเรียกว่าเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซก็ได้เพราะว่านั่งได้สบายชิลมากคืออันนี้โต๊ะเก้าอี้เขาครับชอบมากเลยอันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวคือเหมือนเป็นพวกกล่องใส่น้ำมันเครื่องอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นร้านกาแฟร้านกาแฟแล้วก็มีบิงชูเป็นของหวานค่ะแต่ราคานี่คือยุติธรรมมากเห็นหรูๆเห็นดูดีเห็นใหญ่โตอลังการอย่างนี้ราคาเรียกว่าถูกกว่ากาแฟแบรนด์ดังก็คือเริ่มต้นประมาณสัก90 95 50บาทก็มีให้เห็นกันใช่ๆ50 55อะไรอย่างนี้ใช่คุ้มค่ามากแล้วนั่งชิลมากที่เสียบไฟคือปลั๊กไฟมีทุกจุดอยากจะนั่งโต๊ะไหนมีปลั๊กไฟนั่งทำงานได้สบายมากนั่งแต่เช้าเย็นๆยังไม่รู้สึกเบื่อเลยโต๊ะเก้าอี้คือแทบจะไม่ซ้ำกันเลยนะครับแล้วก็ทำให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานมากๆถ้าใครที่ชอบทำงานนอกบ้านแนะนำที่ใหญ่โตไม่อึดอัดนั่งสบายพนักงานไม่มากวนใจแม้แต่นิดเดียวค่ะใช่ๆหลังคาสูงนี่เดี๋ยวจะให้ดูครับมีเก้าอี้ตัวนึงที่นั่งสบายมากถ้าไปหาตัวนี้เลยนั่งสบายมากๆนั่งสบายมากนั่งจมเลยครับอันนี้ก็นั่งสนุกเนี่ยแนะนำเลยเก้าอี้ตัวนี้นั่งสนุกวันนี้ไปมานั่งตั้งแต่เรียกว่าเท่าไหร่นะตั้งแต่หลังเที่ยงเนาะหลังเที่ยงจนเกือบ5โมง4-5 โมง4-5 ชั่วโมงรู้สึกผ่านไปไวไวมากนี่เดี๋ยวเรามาดูโซนรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ดีกว่ามี Wi-Fi ให้ใช้ฟรีด้วยนะคะไม่ต้องไปนั่งซื้อ Wi-Fi เดี๋ยวมาดูโซนรถมอเตอร์ไซค์กันนะครับอาจจะเริ่มเข้ามาแล้วคือใครมาก็ต้องมาถ่ายคู่กับไอ้เจ้าคันนี้นะครับเรียกว่าสวยมากแล้วก็นี่มันวางอยู่บนชั้น2ข้างล่างเป็นที่นั่งใช่เป็นคอนเทนเนอร์นั่งในคอนเทนเนอร์มีที่ไพรเวทเยอะมากคือถ้าเผื่อจะแบบมีการประชุมมีแบบนัดประชุมกับลูกค้าอะไรเงี้ยเหมาะมากเลยเพราะว่ามันแบบมีช่องที่แบบไพรเวทไม่สามารถแบบไปเกิดกลัวกับคนรอบข้างนะไม่เกิดกลัวกันใช่ไม่เขาเรียกว่าไม่เกิดกลิ้งไม่ใช่ไม่เกิดกลัวก็คือว่ามันมีความเป็นส่วนตัวแล้วกันนะนี่มอเตอร์ไซค์นี้โอ้โหใครมาก็มานั่งถ่ายครับเรียกว่าอยากจะให้ลองมันเป็นห้องน้ำหรือเป็นอะไรมานั่งถ่ายรูปเถอะอ๋อถ่ายรูปครับผมโซนมอเตอร์ไซค์ต่อครับต่อมาครับจะต่อเชื่อมไปถึงโซนของการเติมน้ำมันครับผมนี่เขาก็จะเก็บพวกปั๊มน้ำมันเก่าวินเทจเอาไว้เต็มไปหมดอันนี้อยู่ในอาคารของร้านกาแฟเดียวกันนะคะร้านกาแฟใหญ่มากนี่อันนี้ของจริงสวยมากอยากให้ไปเห็นของจริงคือแบบไฟมันระเบิดอะไรสักอย่างหนึ่งใหญ่มากนี่อันนี้ก็สวยอันนี้ดูแบบเหมือนแบบต่างประเทศน่าจะแบบของนำเข้ามันแทบทั้งหมดเลยมั้งครับอันนี้บันไดนี้นี่คุณแม่ชอบมากบันไดนี้นะครับเรียกว่ามันเป็นบันไดที่แบบ
ดูเปื่อยๆแล้วก็ไม่กลัวตกเพราะว่าเอามือเท้าผนังได้ใช่อันนี้เครื่องอะไรไม่รู้ถ่ายเครื่องฉายวิดีโอเนาะน่าจะเครื่องฉายวิดีโอโบราณเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันบ้างดีกว่านะครับข้างนอกมีอะไรมีดอกไม้นั่นเองครับเรียกว่าสวยงามข้างนอกก็จะมีบ้านต้นไม้แล้วก็มีพวกร้านค้าที่จำลองแบบว่าร้านโบราณมารถอันนี้จะอยู่หน้าห้องน้ำชายนะครับเรียกว่าถ้าถึงตรงรถเนี่ยแสดงว่าใกล้ถึงห้องน้ำชายแล้วนะครับก็เข้าไปด้านหลังรถได้เลยนะครับหรือว่าจะฉีดใส่ล้อก็ไม่ได้นะครับก็จะมีพนักงานมาล้างรถเขามาล้างรถตอนเย็นๆด้วยนะครับคือทุกวันน่าจะล้างรถกันทุกวันนะใช่ใช่เพราะว่าตรงนั้นมันจะอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็จะมีแบบว่าพวกดอกไม้ใบไม้ร่วงลงมาเขาก็จะต้องมาเช็ดรถกันทุกวันเรียกว่าคือรถนี่แบบหายากมากแล้วก็สะอาดสมบูรณ์ที่เราใช้อีกครับก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้ล้างแหละนะครับก็เดี๋ยวนี่อันนี้ก็คือเรียกว่าห้ามเปิดนะครับแต่ว่าข้างในก็กระจกใสเห็นหมดเลยทุกอย่างใช่สภาพดีมากสภาพดีมากนี่เยี่ยมมากแล้วก็อันนี้ก็เราก็ลองส่องเข้ามาดูเดี๋ยวก็แนะนำสำหรับคนที่ยังไม่เคยไปครับให้ลองไปดูแล้วกันเนาะแล้วก็ถ้าเผื่อจอดรถที่บ้านบางเขนเองนะคะฟรีโอเคอ่ะวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ